เพราะว่ามันแม่นนโยบายของรัฐได้เว้าเรื่องการทั้งวนอาชีพไว้ให้คนลาวคือในใดเป็นต้นแม่นอาชีพที่เป็นมุ่นเสือบ่อาชีพที่ว่าเป็นนั้นเป็นมุ่นเสือของประชาชนบรรดาเผ่าเผือส่งเสริมให้ประชาชนลาวมีเวียกเหตุการณ์ทําและมีรายได้หั่นเนาะขออนุญาตมีคําเห็นต่อกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานแล้วสําหรับกฎหมายตัวนี้ข้าพเจ้าขอแลกเปลี่ยนจุดที่1นี้ข้าพเจ้าอยากขอเบิ่งหัวข้อเนาะเพราะว่ามาอ่านเนื้อในกฎหมายนั่นมันจะเว้าเรื่องการจัดหางานแต่ว่าคันเว้าเรื่องการจัดหางานแท้มันก็ต้องครบอันที่1แม่นการจัดหางานภายในอันที่2แม่นการจัดหางานไปต่างประเทศอันที่3แม่นการนําเอาแรงงานต่างประเทศมาลาวเนาะแล้วก็อยู่ในนั้นก็มี2ภาคส่วนก็คือองค์การจัดหางานภาครัฐแล้วก็องค์การจัดหางานภาคธุรกิจฉะนั้นต่อเนื้อในของกฎหมายนี่ครับเจ้าคิดว่าเปลี่ยนเสนอแลกเปลี่ยนมาเป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดหางานใดบ่เนาะเพราะว่าเฮาบ่แม่นจัดแต่อย่างเดียวเฮาเว้าเรื่องการคุ้มครองพร้อมสําหรับต่อเนื้อในอันกฎหมายนี่อยากแลกเปลี่ยนจังซั่นแล้วจุดที่ข้าพเจ้าอยากแลกเปลี่ยนนี่จุดที่1นี่แม่นมาตราที่16สําหรับมาตราที่16นี่มาอ่านเบิ่งอยู่ในเนื้อในภาคที่2หั่นน่ะมันก็บ่เกี่ยวกับมาตราที่16แต่มาอ่านเบิ่งมาตราที่16น่ะมันจะไปตกอยู่ในนโยบายของรัฐเนาะว่าด้วยนโยบายการจัดหางานฉะนั้นในมาตรา36นี่เสนอเอามาเข้าจัดทรัพย์ส่วนเข้ามาเข้าอยู่ในพระมาตราที่4นี่ได้บ่เนาะเพราะว่ามันแม่นนโยบายของรัฐได้เว้าเรื่องการสงวนอาชีพไว้ให้คนลาวคือในใดเป็นต้นแม่นอาชีพที่เป็นมุ่นเสือบ่อาชีพที่ว่าเป็นนั้นเป็นมุ่นเสือของประชาชนบรรดาเผ่าเผือส่งเสริมให้ประชาชนลาวมีเวียกเหตุการณ์ทําและมีรายได้ฮั่นเนาะถ้าว่ากรณีบ่เอามาเสริมเข้ามาตราสีใดข้าพเจ้าคิดว่าอยากให้ยกเป็นมาตราใดมาตราหนึ่งอยู่ในภาคที่1หั่นจะสอดคล้องกว่าเนาะเพราะว่ามันจะติดพันเว้าเรื่องนโยบายต่อมาตราที่16จุดที่2นี่ข้าพเจ้าขอแลกเปลี่ยนอยู่ในมาตรา2มาตรา2นี่เพิ่นเขียนการจัดหางานแต่ว่าข้าพเจ้ามาอ่านเบิ่งเนื้อในก็เห็นดีอยู่แต่ข้อเสนอแลกเปลี่ยนอยู่ในมาตราที่21กับ22มาตราที่21กับ22นี่เพิ่นเว้าเรื่องการไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศด้วยตนเองและมาตราที่22นี่เว้าเรื่องเงื่อนไขสําหรับ2มาตรานี่ข้าพเจ้าก็คิดว่ามันบ่ก็บ่เกี่ยวกับหัวข้อย้อนว่าไปถ้าว่ากรณีไปด้วยตนเองนี่มันก็บ่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดหางานภาครัฐแล้วก็เอกชนเนาะแล้วก็พฤติกรรมตัวจริงอยู่ในสังคมเฮาก็แม่นคันเฮาจะสมเทียบเปอร์เซ็นต์หั่นน่ะการไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศนี่รวมเกือบ 80% เนาะ7หรือ 80%ถ้าว่าไปถืออันไปแบบว่าองค์การจัดหางานหรือว่าแม่นตัวอันภาคธุรกิจจัดนี่ก็จะรวมประมาณ30แต่ปัญหานี่เป็นปัญหาสําคัญข้าพเจ้าคิดว่าควรยกเป็นหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วก็เขียนละเอียดให้เจ้าแจ้งว่าเทิงว่าเขาเจ้าจะไปด้วยตนเองแต่ก็ต้องแจ้งเอิ้นว่าลักษณะเป็นการโฆษณาสิว่าในใดเพื่อว่าให้ผู้ที่มีจุดประสงค์อยากไปเฮ็ดเวียกด้วยตนเองนะต้องประกอบเอกสารคือแนวใดและต้องแจ้งให้องค์การจัดตั้งคันบ้านคันเมืองคันแขวงรับรู้คือแนวใดเนาะเขียนให้มันละเอียดจะแจ้งเพื่อให้มันเอิ้นว่าบ่มีซองว่างกรณีที่ว่าผู้ไปแล้วได้รับผลกระทบหั่นเนาะแต่ว่าในตัวจริงของอยู่ในการปฏิบัติเฮาหันมีหลายฉะนั้นข้าถามว่ามาเขียนไว้แต่เพียงมาตราที่21กับ22นี่ครับเจ้าคิดว่ายังบ่ทันนั้นสอดคล้องเถื่อสนั่นอยากเสนอให้ปั๊บว่าจะยกเป็นหมวดหนึ่งต่างหากบ่เนาะเพื่อโฆษณาปลุกระดมปลูกจิตสำนึกไปในตัวพร้อมอันนั้นจุดที่2จุดที่3นี่แม่นอยู่ในหมวดที่1เอิ้นว่าการนําเอาแรงงานต่างประเทศขอโทษเนาะจุดที่3นี่แม่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนอยู่ในหมวดที่3องค์การจัดหางานเพิ่นเขียนอยู่ในหมวดที่3นี่เพิ่นเขียนว่าองค์การจัดหางานแต่มาอ่านเบิ่งแล้วแม่นก็สอดคล้องอยู่แต่ว่าเพิ่นเขียนร่วมกันเลยแต่ข้าพเจ้าก็มาเบิ่งนี่อยู่ในหมวดที่3นี่ทุกแท้มันต้องแยกออกเป็น2หมวดอยู่ในหัวข้อหมวดนี่มันก็ต้องแม่นภาคบ่ข้าพเจ้าคิดว่าการจัดเอิ้นว่าองค์การจัดหางานเพิ่นเขียนอยู่ในแต่ว่าเพิ่นไปประกอบอยู่ในเนื้อในเห็นมันมีทั้งองค์การจัดหางานภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจสนัดเป็นไปได้บ่เนาะอยากให้แยกว่าเอิ้นว่าองค์การจัดหางานจากนั้นจึงแยกว่าองค์การจัดหางานภาครัฐแล้วก็หมวดที่2แม่นองค์การจัดหางานภาคธุรกิจแล้วเอาเนื้อในมาตราที่29 30หันไปไว้อยู่ในเอิ้นว่าองค์การจัดหางานอันอยู่ในภาคธุรกิจหรือว่าคันบ่แยกเป็นหมวดกันในมาตราที่29กับ30ก็ควรจะไปไว้อยู่ในภาคที่5เนาะอันนั้นจุดนึงอยากแลกเปลี่ยนแล้วตื่มจุดนึงเนาะอยู่ในภาคที่3การยั่งยืนการหวังงาน
การยั่งยืนว่าการว่างงานนี่เป็นภาคนึงแต่มาอ่านเบิ่งเนื้อในประกอบมีแต่ซองมาตาเนาะมีแต่ซองมาตาฉะนั้นข้าพเจ้ามาเบิ่งเนื้อในกับภาคนี่ข้าพเจ้าคิดว่ายังบ่สอดคล้องกันเถื่อมีแต่ซองมาตาล่ะเพิ่นเขียนว่าการยั่งยืนการว่างงานล่ะกับเงื่อนไขแต่มาเบิ่งว่าเงื่อนไขผู้ที่แห่งงานที่อยู่เขตชนบทห่างไกลศอกหลีกที่จะเข้ามาเอิ้นว่าก่อนจะมาได้รับใบยั่งยืนระหว่างงานมันบ่แม่นธรรมดาข้าพเจ้าคือแล้วก็มันเป็นปัญหาที่ยากสมควรแล้วนอกนั้นก็ยังบ่ทันเขียนว่ายืนอยู่ขันเมืองจะยืนอยู่ไสยืนอยู่บ้านบ่หรือว่ายืนอยู่อันตัวแทนขันเมืองบ่ขันแขวงบ่ก็ยังบ่ทันละเอียดจะแจ้งแต่เพิ่นเขียนอยู่ในมาตรานี่ว่ามีระเบียบต่างหากข้าพเจ้าว่าระเบียบต่างหากที่ยกเอามาไว้อยู่ในภาคที่3นี่เป็นไปได้หรือบ่เนาะแล้วก็ขยายภาคนี่ออกเติมให้มันได้ประมาณ1หรือว่า2หมวดเติมเนาะเพราะว่ามันมีแต่2มาตราแล้วมาอ่านเบิ่งก็เลยว่าบ่ฮู้ว่ายกตัวอย่างว่าประชาชนผู้ต้องการอยากได้ใบยั่งยืนว่างงานนี่จะไปหาใส่ขันแขวงจะไปใส่ขันเมืองจะไปใส่ก็บ่มีขั้นตอนบ่มีเงื่อนไขให้เขาเจ้าเผื่อจะไปประกอบเข้ามาอันอยู่ในจุดนี้หั่นน่ะอันนั้นอีกจุดนึงแล้วก็จุดนึงเติมเนาะสำหรับภาคที่7เว้าเรื่องกองทุนจัดหางานประกอบมี2มาตรานี้มาตราที่48 49บนพื้นฐานข้าพเจ้าเห็นดีเป็นเอกภาพแต่ว่าข้าพเจ้าอยากขอแลกเปลี่ยนคือคำเห็นของท่านประธานจ้อจีมว่าเฮาจะสร้างกองทุนอยู่ในกฎหมายนี่เติมบ่อีกกองทุนนึงบ่เพราะว่ากฎหมายแห่งงานก็มีแล้วเนาะหรือจะไปสู้กับกฎหมายของมันกฎหมายแห่งงานหั่นทัศนะส่วนตัวข้าพเจ้าคิดว่าไปสู้กับกฎหมายแห่งงานหั่นน่าจะสอดคล้องกว่าแต่ว่ากฎหมายอยู่ในฉบับนี้การเก็บการยังนี่ก็อยากให้มีการเก็บแต่ว่าแม้นกองทุนเดียวกับกองทุนแห่งงานนี่จะสอดคล้องเหมาะสมเนาะถ้าว่าแต่ละกฎหมายก็มีกองทุนหมดก็ลองคิดเบิ่งเนาะว่าการคุ้มครองการนำใส่แล้วการที่จะเอาแหล่งทุนมาเฮาจะเอามาอยู่ไสอันนี้ตื่มจุดนึงแล้วจุดที่8นี่เว้าเรื่องข้อห้ามข้อห้ามนี่ข้าพเจ้าอยากขอเพิ่มว่าสำหรับองค์การรัฐหันห้ามออกใบอนุญาตให้คนต่างประเทศที่ว่าแมนอาชีพที่สงวนไว้ให้คนลาวเนาะอยากเพิ่มเขาตื่มจุดนึงเนาะเพราะว่ามันจะไปตอบสนองอยู่ในมาตราที่16หรือว่าจะไปเข้าอยู่ในนโยบายหั่นถ้ากรณีเฮาสงวนไว้ข้อห้ามนี่เฮาก็บ่ออกให้ธุรกิจหั่นน่ะเนาะก็อยากขอแลกเปลี่ยนบางจุดสำหรับเนาะอิงใส่เวลาของข้าพเจ้าหมดแล้วเนาะขอขอบใจท่านประธาน